วันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะจะชวนคุณมาทำเมนูพาสต้ากุนเชียงเต้าซี่ค่ะก็เราก็จะใส่พวกสมุนไพรลงไปนะฮะพอกินหอมดีแล้วเราก็ใส่เต้าซี่โอ้โหง่ายนะครับโอเคตามด้วยพาสต้าโอ้โหเชฟว่าพาสต้าผัดเต้าซี่เชฟทำได้ดูน่ากินมากเลยอ่ะกุ้งตัวใหญ่ด้วยพาสต้ากุนเชียงเต้าซี่เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากๆทำง่ายสุดๆเลยล่ะ